ีคำกล่าวว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐแต่ทำไมสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นถึงเป็นแบบมนุษย์ถือตนว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้ในทุกๆด้านแต่ทำไมมนุษย์ถึงยังบกพร่องวนอยู่ในความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หรือมนุษย์ยังขาดสิ่งใดแล้วสิ่งที่ขาดคืออะไรจากการที่เราใช้ชีวิตผิดๆจะใช้ชีวิตตามสังคมที่ว่าเขาเที่ยวก็เที่ยวกันเพราะอะไรเพราะเราขาดหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสมัยที่เป็นลูกจ้างเขาอยู่เนี่ยเราคิดอย่างเดียวก็คือว่าทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆแต่เราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะถูกหรือผิดปัญหาต่างๆเข้ามาเนี่ยเราไม่มีทางออกเราแก้ปัญหาโดยวิธีที่มันผิดอะค่ะเพราะปกติตัวเองเนี่ยไม่มีคนสอนความดีคืออะไรความดีทำยังไงอะไรคือมันดีที่สุดที่เราเจอเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมมันไม่มีทางแก้ค่ะผมนับถือศาสนาพุทธแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ศาสนาพุทธจริงๆแล้วเนี่ยหลักมันคืออะไรรู้แต่ว่าเราอ่ะบอกคนอื่นได้ว่าเรานับถือศาสนาพุทธเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่บังเอิญมันถูกกำหนดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติมันก็เป็นกฎแห่งกรรมที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยเรียนเพื่ออะไรเรียนมาเพื่อค้นฟ้าหาสัจธรรมให้แก่ตัวเราเองบนเส้นทางแห่งการศึกษาจะมีที่แห่งใดที่จะพาเราก้าวข้ามผ่านสังคมที่วุ่นวายปัญหาชีวิตที่แสนสับสนเราจะหาองค์ความรู้จากผู้รู้โรคอย่างแท้จริงได้จากที่ใดDOU คือสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนารูปแบบทางไกลในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของโลกที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาและพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตและการทำงานได้โดยข้ามพ้นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์สถานที่วันเวลาในการเรียนรู้วุฒิการศึกษาหรือพื้นฐานความเชื่อมาตัดสินใจเรียนปริญญาทางธรรมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สอนกันในมหาลัยทั่วไป DOU ก็คือมหาลัยที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเราก็บอกเฮ้ยนี่มันใช่เลยคือสิ่งที่เราต้องการและที่โดยไม่ต้องไปเรียนทุกวันเรียนทางออนไลน์สื่อใช้มือถือใช้ไลน์นะครับอันนี้เรียนอย่างนี้ทางธรรมนี่สบายเพราะเราจะนิ่งนะฮะจะมีหลักให้ยึดเห็นผลได้ณปัจจุบันพอเมื่อเราได้สัมผัสนะได้จับหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วได้ทำเองอ่ะเรารู้สึกว่ายิ่งศึกษายิ่งได้ความรู้เราเรียนทางโลกมาเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งเครียดค่ะแต่เรียนอยู่ยิ่งเรียนยิ่งมีความสุขจามกายาโอเพ่นยูนิเวอร์ซิตี้ DOU หรือมหาวิทยาลัยธรรมกายก่อตั้งขึ้นตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อวางรากฐานทางศีลธรรมให้แก่มวลมนุษยชาติทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บนพื้นฐานการนำไปใช้ได้จริงรวมทั้งมุ่งหวังสร้างบุคคลที่เป็นผู้นำเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้กับสังคมเพื่อประโยชน์สุขแด่มวลมนุษยชาติการเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นการศึกษาในระบบทางไกลที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถที่จะจัดสรรเวลาในการศึกษาธรรมะแล้วก็นำเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้การเรียนใน DOU จึงไม่ใช่เรียนไปเพื่อนำปริญญาบัตรไปใช้ในการสมัครงานในการเรียนต่อแต่เป้าหมายที่แท้จริงนั้นคือการนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้เข้าถึงศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งและดำเนินงานโดยธรรมกายาอินเตอร์เนชั่นแนลเมดิเทชันเซ็นเตอร์ออฟแคลิฟอร์เนีย DIMC หรือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพื่อจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกลและมีศูนย์ประสานงานกว่า100แห่งทั่วโลกหัวใจของพุทธศาสตร์เนี่ยนะก็คือหัวใจ DOU เรานี่เองแหละมนุษย์เราเนี่ย
รู้จักความประเสริฐของจิตใจตัวเอง DOU ใต้ช่างกายกายอันบริสุทธิ์และให้วิญญาณอันบริสุทธิ์เมื่อเราทำให้กับตัวเราเองจนเกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะเอาความเป็นกัลยาณมิตรถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้โดยมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้มีการจัดแบ่งหลักสูตรการศึกษาเป็น3หลักสูตรดังนี้หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตหรือปริญญาตรีนักศึกษาจะได้เรียนรู้5กลุ่มวิชาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนี้กลุ่มวิชาสมาธิกลุ่มวิชาที่จะฝึกให้คุณมีสมาธิควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตมีพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดมีกรรมเป็นตัวกำหนดการศึกษาเรื่องราวการกำเนิดโลกจักรวาลวิทยาและสรรพสิ่งในพระพุทธศาสนากลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาคือกลุ่มวิชาที่จะทำให้เราได้รู้ถึงแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์อันยาวนานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญคือหลักอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาสังคมกลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยถือเป็นวิชาที่จะเปลี่ยนให้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงมุ่งการกำจัดอาสวะให้หมดไปด้วยพุทธวิธีตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสร้างบุญบารมีตามหลักทานศีลภาวนากลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการสร้างเครือข่ายผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ยั่งยืนจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติหลักสูตรพรีดีกรีคือหลักสูตรวิชาความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนรู้ธรรมะและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตของ DOU ต่อไปหลักสูตรสมฤทธิบัตรเปิดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเองได้ตามความสนใจเมื่อเรียนจบนักศึกษาจะได้รับใบสมฤทธิบัตรเป็นรายวิชาโดยทุกหลักสูตรที่กล่าวมานั้นทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ทำการเปิดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลังจากผมจบ DOU มาแล้วนะครับ DOU จะตอบโจทย์กับทุกท่านได้เลยครับว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตของเราในอนาคตครับจะกลับมามองตัวเองว่าเราสามารถจะแก้ไขตรงไหนได้บ้างเป็นเข็มทิศชีวิตเราเลยค่ะก็จะทำให้จิตของเราอะค่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงรู้จากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอะค่ะพ่อเลิกเล่าได้เพราะคำสอนจาก DOU นะคะเรียนและมีความสุขค่ะเพราะในทุกๆวันที่เรามีความสุขเพราะมีธรรมะที่ได้จากการเรียน DOU เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจค่ะถ้าเราอยากมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่เหนือนั้นถ้าอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้คือความสงบเรียน DOU แล้วมีความสงบคนที่ไม่เรียน DOUจึงได้ประโยชน์ตรงที่ว่าพอเรียนเสร็จแล้วเราสามารถฝึกตัวเองได้ดีขึ้นมีใจที่ผ่องใสขึ้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็สามารถส่งต่อความสุขความผ่องใสแห่งใจให้กับคนอื่นต่อไปได้ความรู้ใน DOU คือศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องซึ่งจะนำความสุขความสำเร็จให้แก่ตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นรอบตัวให้มีความสุขและความสำเร็จเช่นเดียวกันได้การเรียนสาขาต่างๆในโลกใบนี้ทุกคนเรียนแล้วก็มุ่งเน้นเอาไปประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองมีด็อกเตอร์มากมายมีคนจบสาขามากมายแต่คนเหล่านั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่เขายังไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้แต่ว่าการเรียนใน DOU ซึ่งเป็นวิชาพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อหล่อเลี้ยงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความสุขทั้งกายทั้งใจความเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วนี่ก็เป็นหนทางที่จะช่วยให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์แบบทั้งกายและใจเราพร้อมแล้วที่จะสร้างคุณคนใหม่คนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมาร่วมกันสร้างสังคมที่ไร้พรมแดนเชื้อชาติเพศวัยความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเปิดใจมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียธรรมกายาโอเพ่นยูนิเวอร์ซิตี
ดีโอยูเราดีดีนักหนาแหล่งศึกษาสอนศาสตร์อันวิสุทธิ์แหล่งเรียนรู้คำสอนแห่งพระพุทธศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สอนให้รู้ถึงพบนี้พบในไหนรู้ความไกลในศัพท์ศาสตร์พุทธคุณรู้ลึกซึ้งวิถีชีวิตอันไพบูลย์รู้ค่าบุญบำบาปอาบายดีโออยู่ให้รู้โลกและชีวิตให้เราคิดถูกต้องก่อนจะสายพร้อมบอกทางเปิดสวรรค์ปิดอบายสร้างเครือข่ายวันนี้ที่รอบรอมาเถิดมาเรียนรู้อย่ารำรอมาเรียนต่อความเรียนรู้สุดแห่งธรรมมาเถิดมาเรียนรู้อย่ารำรอมาเรียนต่อความเรียนรู้สุดแห่งธรรมทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีนักศึกษาดีโอยูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะวันนี้ก็ในนามมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะก็หนูชื่อน้องแอร์นะคะสุภาพรประสิทธิ์ค่ะค่ะชื่อน้องเล็กพัชราศรีสะอาดค่ะค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะมาทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวนะคะประถมนิเทศการเรียนของดีโอยูค่ะผ่านทางช่องทางซูมแห่งนี้นะคะค่ะค่ะเราทักทายนักศึกษาเราก่อนนะคะใช่ค่ะกำลังนั่งดูว่านักศึกษาใหม่ๆเข้ามาบ้างกันหรือยังคะเนี่ยถ้าเกิดมีนักศึกษาใหม่ๆเข้ามาแล้วกดหนึ่งบอกให้รู้หน่อยได้ไหมคะค่ะมีนักศึกษาท่านใดที่เพิ่งสมัครเรียนดีโอยูครั้งแรกเทอมนี้กดหนึ่งเข้ามาในแชทให้หน่อยนะคะจะได้ทดสอบว่านักศึกษาได้ยินเสียงของพวกเราชัดเจนนะคะกดหนึ่งให้หน่อยนะคะเห็นนักศึกษาหลายเทอมก็เข้ามาฟังทบทวนนะคะนักศึกษาเก่านะคะนักศึกษาเก่าๆก็สามารถเข้ามาฟังได้ค่ะค่ะก็จะถือว่าเป็นการทบทวนนะคะมีแล้วค่ะมีด้วยนะคะพระสิริชัยนะคะค่ะนมัสการเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะค่ะก็อย่างน้อยก็มีนักศึกษาใหม่เข้ามาฟังมารับชมนะคะมาฟังข้อมูลจากทางมหาลัยของเรานะคะค่ะ
นักศึกษาปัจจุบันก็สามารถฟังได้นะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนเหมือนกันด้วยค่ะเผื่อว่าถ้าหากว่าไม่แน่ใจตรงไหนนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงเลยเสียงชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะค่ะขอบพระคุณนะคะจากสุโขทัยโอ้โหค่ะก็ตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปหรือว่ากับนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนนะคะในการอะไรนะคะมาต้อนรับพระธรรมยาตราปีที่12นะคะตลอดทั้งเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะก็สำหรับพวกเราก็เอาบุญมาฝากด้วยเอาบุญมาฝากเช่นกันค่ะก็ของเราได้รับบุญพิเศษนะคะในการปูเสื่อสาธุชนนะคะให้สาธุชนได้นั่งต้อนรับพระธรรมยาตราของเรานั่นเองค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญแล้วก็บุญมาฝากทุกท่านนะคะสาธุนะคะสาธุค่ะค่ะโอ้นักศึกษาเราก็ทยอยเข้าห้องมาแล้วนะคะตอนนี้20รูปท่านนะคะค่ะอันดับยอดก็จบโครงการธรรมยาตราไปแล้วนะคะก็เข้ามาสู่บรรยากาศของการเรียนต่อนะคะใช่แล้วค่ะจะบอกว่าเดือนมกราคมก็ทั้งเดือนไปแล้วใช่ค่ะนักศึกษาของเราได้เริ่มทำการบ้านแบบหรือยังอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าฝึกปฏิบัตินะคะอย่างเช่นสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็บันทึกผลปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะค่ะไปจะเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนแล้วต้องกุมภาปลายสลับโหมดนะคะปลายกุมภาต้นมีนาจะสอบแล้วใช่ค่ะจะสอบแล้วด้วยนะคะก็ช่วงนี้สามารถเริ่มทำได้แล้วนะคะค่ะเริ่มทำได้เลยค่ะค่ะก็นักศึกษาจะเริ่มพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มปฐมนิเทศค่ะก็ในระหว่างที่ปฐมนิเทศนั้นนะคะก็อยากถ้าเกิดนักศึกษามีข้อสงสัยนะคะก็ให้จดคำถามไว้ก่อนนะคะช่วงท้ายนะคะเราจะมีให้เปิดไมค์ก็ได้หรือว่าพิมพ์ข้อความส่งมาทางพิมพ์แชทได้เลยค่ะแชทนะคะเราก็จะมีแอดมินช่วยตอบ1นะคะแล้วก็พวกเราทั้ง2คนก็จะมาช่วยกันตอบด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะจะเปิดโอกาสให้ถามเข้ามาอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้คือขอให้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเก็บคำถามเดี๋ยวช่วงท้ายมาถามอีกทีนึงเราจะได้อธิบายถ้ากลัวจะลืมก็ให้จดไว้นะคะจดคำถามไว้ก่อนนะคะค่ะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเดี๋ยวมาเริ่มปฐมนิเทศกันเลยนะคะค่ะค่ะก็นะคะก็สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเรานะคะก็หรือว่า DOU นะคะที่นักศึกษาทุกท่านรู้จักนะคะก็จัดตั้งขึ้นนะคะตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะก็คือท่านชื่อพระชัยบูรณ์สุทธิผลนะคะหรือว่าที่เรารู้จักก็คือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะซึ่งท่านเนี่ยได้มีดำริมากว่า20ปีนะคะก่อนที่จะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยค่ะคือท่านเนี่ยมีมโนปณิธานที่อยากจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนั่นเองนะคะค่ะและเมื่อหลังจากที่ท่านได้ดำริมา20ปีนะคะก็เลยเกิดดีโอยูขึ้นค่ะโดยดีโอยูของเรานะคะได้มีการจดทะเบียนค่ะแล้วก็จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะคะทางพระพุทธศาสนาค่ะตามรูปแบบของการศึกษาระบบศึกษาทางไกลนะคะตามรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาเอกชนแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดย DOU ของเรานะคะมีสำนักงานใหญ่นะคะจัดตั้งอยู่ที่เมืองอซูซาค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีศูนย์ประสานงานกว่า40แห่งทั่วโลกค่ะค่ะก็ศูนย์ประสานงาน DOU นะคะหรือว่า DOU ที่ทุกท่านรู้จักนะคะเป็นตัวแทนในการรับสมัครและก็ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาทั้งหมดเลยนะคะค่ะค่ะโดยนะคะจะยึดปรัชญาค่ะก็คือยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดนนะคะซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียนไปด้วยควบคู่กับการดำรงชีวิตไปด้วยค่ะโดยมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามมีความสุขที่แท้จริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้นำให้บุคคลอื่นเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามอย่างตนเองได้ค่ะโดยมีวิสัยทัศน์นะคะที่จะเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่ให้โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบแก่ผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยข้ามพ้นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ภาษาและก็หน้าที่การงานของผู้เรียนนะคะและก็มีพันธกิจนะคะเพื่อให้มุ่งให้บัณฑิตที่ได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวทนะคะ
ให้ผู้เรียนเนี่ยมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนำความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตของตนเองทั้งชาตินี้ชาติหน้าจนกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะค่ะสำหรับตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะสีแดงนะคะจะเป็นหมายถึงนะคะสีเลือดนะคะสายเลือดพี่น้องธรรมกายนะคะที่ห่อหุ้มโลกเราไว้นะคะสีขาวนะคะจะเป็นเหมือนลูกโลกนะคะคือเหมือนทำให้โลกเรานั้นนะคะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะคะสีทองนะคะตัวยูนะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะก็จะเรียกเป็นพระรัตนตรัยนะคะเรียกว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนะคะที่ทำให้โลกเรานั้นได้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านเป็นองค์ประธานผู้สถาปนามหาวิทยาลัยค่ะมีหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วก็พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธนะคะพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณค่ะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยค่ะสำหรับโครงสร้างของการบริหารคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีท่านอธิการบดีนะคะพระมหาสมชายฐานวุฒโธค่ะคณะบดีคณะพุทธศาสตร์นะคะก็คือพระมหาดร.วุฒิชัยวุฒิชโยปริยธรรม9ประโยคค่ะแล้วก็รองหัวหน้าสำนักงานนะคะก็จะมีอุบาสิกาดร.เขมิกาวรสันโตค่ะค่ะในส่วนการจัดการศึกษานะคะก็ดีอยู่ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด4หลักสูตรนะคะหลักสูตรที่1นะคะก็จะเป็นหลักสูตรสำลิดทิบัตินะคะหลักสูตรที่2ก็จะเป็นหลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์นะคะหรือเราเรียกกันว่า PDG นะคะหลักสูตรที่3ก็จะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะค่ะหลักสูตรที่4ก็จะเป็นพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะค่ะในหลักสูตรแรกนะคะเป็นหลักสูตรสำลิดทิบัตินะคะเราก็จะเปิดการเรียนการสอนแก่บุคคลทั่วไปนะคะโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะมีชุดวิชากว่า30ชุดวิชาให้เลือกเรียนนะคะลงทะเบียนภาคเรียนละ 1-2 ชุดวิชาเท่านั้นนะคะเมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับสำลิดทิบัตรรับรองความรู้ค่ะและสามารถโอนชุดวิชาเข้าไปสู่หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตได้นะคะค่ะในส่วนของ PDG นั้นนะคะหลักสูตรที่2ก็จะมีทั้งหมดเราจะต้องเรียนทั้งหมดนะคะ6ชุดวิชาต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนนะคะถึงจะสามารถไปเรียนต่อพุทธศาสตร์บัณฑิตได้นะคะวิชาที่1นะคะจะเป็นวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารวิชานี้นะคะจะเป็นการทดสอบหรือสามารถลงแบบลงทะเบียนเรียนเต็มรูปแบบเลยก็ได้สามารถเลือกเรียนได้นะคะค่ะวิชาที่2จะเป็นทักษะการแสวงหาความรู้ค่ะอันนี้ก็สามารถทดสอบก็ได้หรือว่าลงทะเบียนเรียนเต็มรูปแบบก็ได้นะคะวิชาที่3ก็จะเป็นชาดกวิถีนักสร้างบารมีนะคะวิชาที่4สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองค่ะวิชาที่5สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีมค่ะส่วนวิชาสุดท้ายนะคะจะเป็นการรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีนะคะเราจะต้องผ่านทั้งหมด6วิชานี้ก่อนนะคะจึงสามารถที่จะไปเรียนต่อหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตได้นะคะอีก28วิชานะคะค่ะหลักสูตรที่3นะคะจะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะอันนี้จะเป็นหลักสูตรหลักของทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีชุดวิชาบังคับนะคะทั้งหมด15ชุดวิชา75หน่วยกิจนะคะแล้วก็จะมีชุดวิชาเลือกนะคะ13วิชา65หน่วยกิจนะคะแล้วหลังจากที่จบทั้งหมด28ชุดวิชานี้นะคะเราจะมีการสอบหรือสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมเป็นสัมมนาจบหลักสูตรค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะที่บอกว่าชุดวิชาบังคับ15ชุดวิชา75หน่วยกิจนั้นนะคะประกอบด้วยกลุ่มวิชาอะไรบ้างนะคะก็สำหรับชุดวิชาบังคับนะคะ15วิชานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของกลุ่มวิชาสมาธิค่ะทั้งหมด7วิชานะคะกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตทั้งหมด4วิชากลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา4วิชาแล้วก็จะมีวิชาเลือกอีกให้เราเลือกเรียนเลือกนะคะเลือก13วิชานะคะก็จะรวมทั้งหมด28ชุดวิชา140หน่วยกิจค่ะเดี๋ยวมาดูที่กลุ่มวิชาบังคับก่อนนะคะที่ว่า15ชุดวิชานั้นนะคะ3กลุ่มวิชามีวิชาอะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตนะคะก็จะประกอบด้วย
4วิชาจาก5วิชาทั้งหมดในหมวดนะคะก็จะมีจักรวาลวิทยาค่ะกฎแห่งกรรมนะคะศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ค่ะกลุ่มวิชาที่2นะคะกลุ่มวิชาสมาธิทั้งหมด7วิชาค่ะก็คือตั้งแต่สมาธิ1จนถึงสมาธิ7เลยค่ะแล้วก็กลุ่มวิชาที่3ก็คือกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะจะประกอบด้วย4วิชาหลักนะคะ4วิชาบังคับนั้นก็คือวิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาค่ะประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเบื้องต้นและก็ศาสนศึกษาค่ะค่ะส่วนในรายละเอียดของวิชาเลือกนะคะทั้งหมด13ชุดวิชานั้นแต่วิชาเลือกของเรามีให้เลือกเรียนเยอะนะคะเยอะมากกว่า13ชุดวิชานะคะซึ่งมีทั้งหมด22วิชานะคะสามารถเลือกเรียนไป13วิชาได้เลยใน22วิชาค่ะกลุ่มแรกก็จะเป็นวิชาพุทธวิธีในการพันธุ์นิสัยนะคะหรือ SB 1วิถีชาวพุทธนะคะ SB 102พัฒนานิสัย SB 202นะคะวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะ SB 303แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา SB 304ชีวิตสมณะ SB 405ชาดกวิถีนักสร้างบารมีนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะ GB 102นะคะสุดสำเร็จการพัฒนาตนเอง GB 203สุดสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB 304สุดสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ GB 406สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก GB 410การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี GB 413ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะแล้วก็วิชาเลือกอีกนะคะก็เป็นวิชากลุ่มเป้าหมายชีวิตนั่นเองนะคะก็คือ GL 1-2 นะคะปรโลกวิทยาแล้วก็ยังมีวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะหรือว่า DF นะคะก็จะมีทั้งหมด2วิชาเหมือนกันนะคะเลือกเรียนได้นะคะ DF 1-2 นะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น DF 2-2 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะอันนี้เป็นวิชาเลือกสามารถเลือกเรียนได้นะคะแล้วอีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่ม PD นะคะวิชาเตรียมพุทธศาสตร์นะคะอันนี้ก็สามารถเลือกเรียนได้เหมือนกันนะคะเป็น PD 1นะคะหลักการสร้างความสุขในครอบครัวค่ะ PD 3ค่ะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะคะ PD 4ค่ะคู่มือพุทธมามกะนะคะแล้วก็ PD 7 PD 8นะคะพุทธธรรมทิปนี1ทิปนี2นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะก็จะเป็นการฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์นะคะเราก็ช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่ามันจะต้องลงรายละเอียดเป็นแนวเชิงสัมมนานะคะค่ะก็เป็น PE 1นะคะฝึกประสบการณ์1นะคะ PE 2ฝึกประสบการณ์2นะคะค่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของกลุ่มวิชาทั้งหมดที่เมื่อสักครู่ที่ได้พูดไปนะคะก็เราจะแบ่งเป็น6กลุ่ม6หมวดหลักๆใหญ่ๆเลยนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการมีเป้าหมายในชีวิตนะคะจะต้องฝึกอย่างไรนะคะเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายชีวิตนั้นๆนะคะแล้วก็กลุ่มวิชาสมาธิค่ะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกปฏิบัติสมาธิเลยนะคะกลุ่มความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนาค่ะก็จะเป็นความรู้โดยทั่วไปนะคะของพระพุทธศาสนาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาต่างๆนะคะหรือว่าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานะคะกลุ่มพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยค่ะกลุ่มนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกนิสัยเป็นหลักเลยนะคะกลุ่มการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเลยนะคะแล้วก็กลุ่มวิชาเตรียมพุทธศาสตร์พีดีกรีก็คือกลุ่มที่การศึกษาทางโลกอาจจะยังไม่ถึงม.6 เนาะแล้วก็จะต้องผ่านกลุ่มวิชาเตรียมพุทธศาสตร์ก่อนถึงจะเทียบโอนไปเรียนพุทธศาสตร์บัณฑิตได้ค่ะค่ะโดยโครงสร้างกลุ่มวิชานี้นะคะกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตค่ะเรามาดูรูปเล่มก่อนนะคะว่ารูปเล่มหน้าตาของหนังสือแต่ละวิชานั้นนะคะเล่มแรกนะคะก็คือจักรวาลวิทยานะคะ GL 101นะคะนักศึกษาหลายๆท่านก็น่าจะเริ่มเรียนตั้งแต่เทอมแรกนะคะเพราะว่าวิชานี้ค่อนข้างเป็นพื้นฐานเลยนะคะวิชาที่2ก็คือวิชาปรโลกวิทยาค่ะก็จะพูดถึงเรื่องโลกหลังความตายนะคะวิชาที่3กฎแห่งกรรมค่ะก็จะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งหมดเลยนะคะวิชาที่4ค่ะศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็พูดถึงเรื่องการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องสร้างบารมีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ค่ะอันนี้จะพูดถึงประวัตินะคะแล้วก็การ
สร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์ของเรานะคะก็คือหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนั่นเองนะคะค่ะหมวดวิชานี้นะคะคุณลักษณะและก็การวัดผลของกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตเนี่ยอันนี้ก็คือจะเน้นที่ความรู้ด้านทฤษฎีค่ะศึกษาตั้งแต่วิชาแรกเลยนะคะก็คือจักรวาลวิทยาเนี่ยเป็นพูดถึงเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของโลกและจักรวาล นะคะการเกิดขึ้นดับไปโลกหลังความตายนะคะไปจนถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมแล้วก็การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พูดถึงประวัติของมหาปูชนียาจารย์ค่ะการวัดผลหลักๆเลยก็จะเน้นที่การทำแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมในบางวิชานะคะต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างของกลุ่มวิชาหมวดสมาธิค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่สมาธิ1นะคะเป็นเรื่องเบื้องต้นนะคะเป็นความรู้ทั่วไปของสมาธิทั้งหมดเลยนะคะทั่วทั้งโลกเลยว่ามีการฝึกสมาธิแบบไหนบ้างนะคะต่อไปเล่มที่2เนี่ยจะพูดถึงการเจริญสมาธิภาวนาเรื่องที่3ก็ศิลปะการพัฒนาสมาธินะคะเมื่อนั่งสมาธิไปแล้วจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างนะคะก็เราจะเอามาปรับใช้ยังไงในการนั่งนะคะต่อไปเล่มที่4จะพูดถึงเทคนิคของการทำสมาธินะคะว่าทำยังไงที่จะนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายได้นะคะสมาธิ5ค่ะเล่มถัดไปนะคะจะพูดถึงเรื่องสมถกรรมฐาน40วิธีนะคะต่อไปเล่มที่6จะพูดถึงเรื่องวิปัสสนากรรมฐานและก็เมื่อเราเรียนทั้ง6เล่มแล้วนะคะสมาธิเล่มสุดท้ายก็คือสมาธิเพื่อการเผยแผ่ค่ะคือเราเรียนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเราจะนำสมาธิไปเผยแผ่ให้กับคนทั่วโลกได้อย่างไรนะคะค่ะโครงสร้างลักษณะของการวัดผลในหมวดนี้นะคะก็จะเน้นที่การปฏิบัติสมาธิเป็นหลักเลยค่ะก็จะพูดถึงจะค่อยๆตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่มที่7นะคะเราจะค่อยๆเริ่มปูพื้นฐานมาจากสมาธิระดับต้นๆ นะคะจากค่อยๆพื้นฐานเริ่มขึ้นไปจนถึงการนุ่มลึกนะคะไปจนถึงการเข้าถึงพระธรรมกายได้เลยเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็เผยแผ่ได้นะคะการวัดผลก็เลยจะเน้นที่การนั่งสมาธิเป็นหลักเลยค่ะผลการปฏิบัติธรรมนะคะการเก็บชั่วโมงนั่งจะเริ่มจากค่อยๆนั่ง30นาทีเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็นั่งยาวนะคะค่ะก็สมุดบันทึกธรรมแต่ละเล่มนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะคือแต่ละเล่มออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกสมาธิของแต่ละเลเวลนะคะเดี๋ยวต่อไปมันจะมีก็คือจะมีการปฏิบัติธรรมระยะยาวให้กับนักศึกษาเล่มสูงๆตั้งแต่สมาธิ3เป็นต้นไปนะคะสมาธิ3 4 5 6 7จะต้องมีการปฏิบัติธรรมระยะยาวเดี๋ยวเทอมซัมเมอร์แล้วก็เทอม2นะคะเดี๋ยวทางเดี๋ยวยูจะมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเอื้อให้กับนักศึกษาทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงหลักๆเลยคือนักศึกษาที่เรียนรายวิชาสมาธินะคะที่จะต้องมีการปฏิบัติธรรมระยะยาว3วัน2คืนนะคะให้มาอยู่ในบรรยากาศใช่ให้มาอยู่ในบรรยากาศมีการสอบถามพระอาจารย์ที่สอนพระอาจารย์ประจำรายวิชาโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีการเดี๋ยวมีซักเซสเซอร์เดี๋ยวมีผู้ประสานงานรายวิชาไปช่วยตอบคำถามช่วยเป็นพี่เลี้ยงไกด์ไลน์ในการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมรวมทั้งการทำแบบฝึกหัดเนาะค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอื้อให้กับนักศึกษาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมารอดูปฏิทินในเทอมหน้านะคะว่าเราจะฟิกวันเป็นวันไหนนะคะค่ะค่ะค่ะในโครงสร้างของกลุ่มรายวิชากลุ่มความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนานะคะก็เริ่มตั้งแต่ GB 101นะคะความรู้พื้นฐานนะคะของทางพระพุทธศาสนาเองนะคะเราควรจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ GB 2นะคะสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองเนี่ยจะเป็นมงคลทั้งหมด38ประการค่ะมงคลชีวิตนะคะใช่ค่ะมงคลชีวิตนะคะสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกอันนี้เป็นเหมือนเป็นการเป็นบทฝึกนะคะในการทำทานศีลภาวนานะคะค่ะแล้วก็ GB 304นะคะสูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแบบเป็นการอยากยากจนจนยากนะครับจะเป็นหลักของการที่ว่าเราจะไม่จนนะคะจะมีวิธีการนะคะแล้วก็เหมือนจะเอื้อกับคนที่ทำงานข้างนอกค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ผู้บริหารด้วยนะคะคนที่มีลูกน้องมีบริษัทที่ต้องดูแลนะคะเราใช้หลักในยังไงนะคะมีหลักแบบ
ทำยังไงไม่ให้เราจนในภายภาคหน้านะคะท่านก็จะมีหลักวิธีการสอนของท่านนะคะค่ะสำหรับวิชานี้นะคะสำหรับประวัติพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็น GB 405อันนี้เป็นประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะค่ะถ้าเกิดอยากทราบก็ต้องลงวิชานี้อันนี้เป็นวิชาหลักที่ต้องลงอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นGB 406นะคะสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกอันนี้มีหลายหมวดมากค่ะสรรพศาสตร์คือมันเหมือนมีหลายวิชาหลากหลายวิชาหลายศาสตร์มารวมกันในเล่มนี้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจวิชานี้นะคะค่ะแล้วก็มี GB 407นะคะพระไตรปิฎกเบื้องต้นอันนี้เป็นเหมือนเป็นการเรียนพระไตรปิฎกของเราทั้งหมด45เล่มอะแต่ว่าเป็นการเรียนเบื้องต้นให้รู้วิธีการในการเปิดอ่านค้นคว้าหาความรู้นะคะในเล่มพระไตรปิฎกของเรานั่นเองเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปอ่านทั้งหมด45เล่มไหวไหมคะถ้าเกิดอ่านอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมาลงวิชานี้เรารู้เป็นบางเรื่องนะคะแต่รู้ลึกรู้จริงแล้วรู้วิธีการที่เราจะต้องเรียนค้นคว้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเนี่ยวิชานี้ก็จะสนุกด้วยมีกิจกรรมด้วยมีไปตามรอยพระไตรปิฎกด้วยนะคะมีกิจกรรมทัศนศึกษาด้วยพาไปชมสถานที่จริงเกี่ยวกับการบันทึกพระไตรปิฎกนะคะค่ะพระอาจารย์ก็สอนเข้มข้นมากวิชานี้นะคะอยากให้เข้าซูมถ้าเกิดใครที่ลงแล้วอยากให้เข้าซูมสนุกจริงๆนะคะจากที่น่าเบื่อจะกลายเป็นวิชาที่สนุกมากนะคะวิชานี้ค่ะค่ะแล้วก็ GB 410นะคะการรักษาสุขภาพอันนี้เกี่ยวกับคนที่อยากมีสุขภาพดีอะค่ะคือแบบเวลาเรานั่งสมาธิเราปวดเมื่อยไหมอันนี้ก็ช่วยได้วิชานี้นะคะเพราะเราจะมีการปรับท่านั่งปรับนั่งยังไงไม่ให้เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยวิชานี้ก็สามารถช่วยได้นะคะลองมาลงเรียนดูนะคะส่วน GB 411นะคะศาสนาศึกษานะอันนี้เป็นวิชาเหมือนแบบศาสนาเปรียบเทียบนะคะเอาทุกศาสนานะคะที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมารวมอยู่ในเล่มนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีศาสนาพุทธของเราเป็นหลักนะคะค่ะแล้วก็ GB 413นะคะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยเป็นการสวดธรรมจักรอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเราสวดแล้วเราได้คุณค่ากับตัวเองนะคะสวดแล้วเข้าถึงธรรมเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะประมาณนี้หรือเปล่าอะค่ะแล้วแต่นักศึกษานะคะว่าจะสวดยังไงนะคะไม่ใช่สวดส่งแค่ยอดนะคะเราต้องสวดแล้วเราต้องเข้าถึงธรรมด้วยอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ท่านก็จะมีวิธีการนะคะให้แบบลองฝึกดูฝึกสวดฝึกนั่งฝึกให้ใจใสอะไรประมาณนี้ก็เป็นบทฝึกนะคะใช่ใช่ค่ะจะเน้นเรื่องนี้นะคะค่ะค่ะส่วนการวัดผลของกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะเน้นความรู้ด้านทฤษฎีนะคะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะคะของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะก็จะเน้นเรื่องประวัติศาสตร์สรรพศาสตร์นะคะแล้วก็พระไตรปิฎกศึกษาค่ะส่วนการวัดผลก็จะเน้นแบบฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็มีกิจกรรมเสริมนะคะค่ะแล้วก็ทำข้อสอบค่ะประมาณนี้นะคะการวัดผลค่ะอันนี้โครงสร้างกลุ่มพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยอันนี้จะเป็นบทศึกคล้ายๆของจะแนวพระไปเลยค่ะวิชานี้นะคะจะเป็นมีอะไรบ้างนะคะก็คือวิถีชาวพุทธนะคะวัฒนธรรมชาวพุทธนะคะอันนี้น่าจะเป็นการฝึกทำทานลุกนั่งวิชาที่2ค่ะลุกนั่งกราบไหว้มั้ยคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็คือเล่มที่1กับเล่มที่2จะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันก็คือการเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นเล่มเชื่อมโยงค่ะเป็นเล่มเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็ SB 303นะเขาจะเป็นแม่บทละแม่บทแบบในการฝึกนะคะฝึกในการที่เป็นผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาแบบยังไงนะคะจะทำตัวยังไงอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นบทฝึกบทฝึกของเรานั่นเองหลักๆเป็นบทฝึกของพระแหละแต่เราก็ฝึกได้ค่ะฝึกได้ค่ะ เราอาจจะไม่ได้เนื้อเจ็บได้อย่างท่านนะคะแต่เราก็ควรจะรู้ไว้นะคะเผื่ออุบาสกนะคะได้ไปบวชใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมี SB 304นะคะชีวิตสมณะนะคะ SB 405นะคะชาดกวิถีนักสร้างบารมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะค่ะในการวัดผลนะคะก็จะเน้นความรู้ทางทฤษฎีแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองของชาวพุทธนะคะวัฒนธรรมชาวพุทธและการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนานะคะค่ะการวัดผลค่ะก็จะเน้นบทฝึกแบบฝึกหัดปฏิบัตินะคะแล้วก็กิจกรรมเสริมนะคะต่อไปจะเป็นโครงสร้างของกลุ่มวิชาการทำหน้าที่กรมิตรนะคะกลุ่มนี้ก็จะมี2วิชาก็คือการทำหน้าที่กรมิตรแล้วก็ทักษะการทำหน้าที่กรมิตรนะคะค่ะ2วิชาหมวดนี้นะคะก็จะเน้นที่ภาคปฏิบัติเป็นหลักนะคะก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมนะคะ
ของการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะควรจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดีก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองนะคะเพื่อแผ่ไปที่ผู้อื่นนะคะเพื่อการที่เราจะเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกนะคะการวัดผลของกลุ่มวิชานี้ก็เลยจะเน้นที่ภาคปฏิบัติเป็นหลักเลยค่ะต่อไปนะคะโครงสร้างหมวดสุดท้ายค่ะก็จะเป็นโครงสร้างของกลุ่มวิชา P-degree นะคะก็จะมีทั้งหมด7วิชานะคะจะมีตั้งแต่เล่มแรกเลยก็คือหลักการสร้างความสุขในครอบครัวนะคะการทำยังไงครอบครัวของเราถึงจะอบอุ่นนะคะก็จะมีหลักอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็สูตรสำเร็จของการสร้างบารมีเป็นทีมทำไมจึงต้องสร้างบารมีเป็นทีมสร้างบารมีคนเดียวได้ไหมไหวไหมไปคนเดียวนะคะไปคนเดียวเนี่ยไปได้นะคะแต่ถ้าจะไปได้ไกลเนี่ยก็จะต้องไปเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสูตรยังไงในการที่จะสร้างบารมีอย่างมีความสุขแล้วก็ประคับประคองไปเป็นทีมสำเร็จยกทีมนะคะมีสูตรยังไงพบกับความรู้ได้ในเล่ม PD 002 ค่ะแล้วก็ PD 003นะคะเป็นเรื่องราวของพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะเล่มที่4คู่มือพุทธนามกะก็คือคู่มือของการเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะที่มีการอะไรนะเขาเรียกว่าปฏิญาณตนที่จะเป็นชาวพุทธค่ะควรจะมีหลักธรรมอะไรมาประคองนะคะก็คือคู่มือเล่มนี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะก็คือแม่บทแห่งธรรมนะคะพุทธธรรมทีปนี1พุทธธรรมทีปนี2ก็จะเป็นหลักๆเรื่องราวของก็เนื้อหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะของหมวดทีดีกีนะคะค่ะก็หมวดนี้นะคะเป็นเนื้อหาทฤษฎีเป็นหลักเลยค่ะก็จะเน้นที่ภาคทฤษฎีนะคะศึกษาทั้งหมดในเรื่องราวทั้ง7เล่มที่เราได้อธิบายไปนะคะการวัดผลก็เลยจะเน้นที่ภาคทฤษฎีก็คือการอ่านหนังสือทำแบบฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็สอบนั่นเองค่ะทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนการศึกษานะคะเราจะจบอย่างไรนะคะค่ะเริ่มตั้งแต่แรกนะคะก็คือมีการสมัครเข้าศึกษาใช่ไหมคะสำหรับคนที่สมัครใหม่ก็ต้องมีการสมัครเข้าศึกษาก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็จะเป็นการลงทะเบียนชุดวิชาแล้วก็การรับสื่อการเรียนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับสมัครแล้วก็ลงทะเบียนนะคะรับหนึ่งวิชาสองวิชาต่อเทอมก็ว่ากันไปนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการศึกษาด้วยตนเองนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะก็คือได้แบบฝึกหัดมานั่นแหละได้หนังสือมานั่นแหละค่ะก็มาทำแบบฝึกหัดอ่านหนังสือแล้วมีการสอนเสริมในห้องไลน์หรือว่าในห้องซูมก็สามารถเข้าได้นะคะให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาลัยที่กำหนดให้แต่ละวิชานะคะบางวิชามีจิตพิสัยด้วยนะคะใช่อันนี้ก็เก็บไปนะคะเพื่อเป็นคะแนนของเรานะคะเก็บไว้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือการสอบปลายภาคหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วบันทึกผลปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการสอบนะคะในช่วงเวลาสอบแล้วก็จะส่งข้อสอบไปให้กับนักศึกษานะคะค่ะแล้วนักศึกษาทำเสร็จแล้วนักศึกษาต้องส่งกลับมาทางมหาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดหรือสมุดบันทึกธรรมหรือข้อสอบนะคะต้องส่งมาให้ครบเลยนะคะ3สิ่งนี้ห้ามขาดนะคะหลังจากสอบเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่5ค่ะเป็นการตรวจสอบผลการเรียนนะคะเราก็จะมีประกาศทางมหาลัยก็จะมีประกาศให้นะคะว่านักศึกษาได้เกรดอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องรอฟังในห้องไลน์กลุ่มนะคะอยากให้นักศึกษาเข้าค่ะมีประโยชน์มากนะคะค่ะต่อไปมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยค่ะ1 2 3 4 5วนลูปไปทุกเทอมจนเรียนครบ28ชุดวิชานะคะหลังจากครบ28ชุดวิชาแล้วนะคะเราก็จะมีสอบหรือสัมมนาองค์รวมนะคะขั้นตอนที่6นะคะอันนี้มันจะต้องผ่านไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่สอบก็ต้องสัมมนาหรือถ้าไม่สัมมนาก็สอบเลือกเอานะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วหลังจากที่สัมมนาหรือสอบประเมินความรู้องค์รวมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยื่นได้เลยค่ะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้เลยนะคะแล้วหลังจากที่เรายื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับขั้นตอนที่8นะคะถ้ามีนะคะถ้าทางมหาลัยมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรนะคะเราก็สามารถเข้าร่วมได้เลยใช่เพราะว่าเรายื่นคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะค่ะอันนี้นะคะคือ8ขั้นตอนในการศึกษาของทางมหาลัยค่ะค่ะ
นี้มาดูที่ระบบการศึกษานะคะการศึกษาการเรียนการสอนเนี่ยในปัจจุบันนะคะของเราก็จะมี2ระบบหลักเลยนะคะก็คือระบบการเรียนการสอนระบบแบบปกติก็คือ paper based นะคะก็คือที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วได้หนังสือแบบฝึกหัดสมุดบันทึกทำแล้วก็ถึงช่วงสอบก็มารับข้อสอบหรือว่ารอรับข้อสอบที่บ้านนะคะนี่ก็คือเขาเรียกว่าระบบการเรียนการสอนแบบระบบปกติก็คือระบบ paper ระบบกระดาษระบบเขียนนั่นเองนะคะค่ะวิธีการศึกษาของระบบทางไกลแบบ paper based นะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยศึกษาหนังสือนะคะคืออ่านหนังสือเนี่ยด้วยตัวเองจากสื่อหลักก็คือหนังสือของเราเป็นหลักเลยนะคะแบ่งเวลานะคะวันละ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าก็อยู่ที่เวลานักศึกษาเป็นหลักเลยเนาะแต่ละคนนะคะแต่ขอให้แบ่งเวลานะคะเพื่ออ่านหนังสือแล้วก็ทำแบบฝึกปฏิบัติประกอบชุดวิชานะคะหรืออาจจะมีบางวิชาที่พระอาจารย์ประจำวิชาเนี่ยให้งานผ่านไลน์มีการเก็บคะแนนผ่านไลน์ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่อยู่ในห้องไลน์กลุ่มนะคะอยากให้อะไรนะคะคือมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับอาจารย์นะคะให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือเดี๋ยวจะได้คะแนนนะคะ อย่างเช่นจะมีกิจกรรมที่แบบเข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมของวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้อนรับพระธรรมยาตราหรือว่าทำอะไรบ้างอ่ะมันจะมีหลายกิจกรรมเนาะสวดธรรมจักสวดธรรมจักเข้าร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์วันมาฆบูชาอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมต่างๆถ้ามีวิชาไหนที่พระอาจารย์แจ้งว่าให้สามารถส่งภาพการเข้าร่วมกิจกรรมก็ขอให้นักศึกษาส่งภาพเข้าไปนะคะแล้วก็แจ้งชื่อรหัสนักศึกษาไว้ก็คือในรายกลุ่มเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการเรียนการสอนมากกว่านะคะเรื่องอื่นก็คือยังไม่ได้พูดเลยแล้วไม่ได้มีการโพสต์นะคะจะมีนักศึกษาหลายๆท่านที่กลัวไม่อยากที่จะเข้าห้องไลน์กลุ่มแต่ห้องไลน์กลุ่มเราอ่ะไม่ได้ให้โพสต์เรื่องอื่นยกเว้นจากการเรียนซึ่งการเรียนของแต่ละวิชาก็จะมีห้องไลน์กลุ่มของแต่ละวิชาอยู่แล้วเนื่องจากว่ากิจกรรมการเรียนการสอนมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องแยกห้องแยกวิชาแยกหลายวิชาไปเลยค่ะก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะอย่างที่กล่าวไปก็คือเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์นะคะกับอาจารย์นะคะอย่างเช่นวิชาไหนที่มีการสอนเสริมก็ให้เราเข้านะคะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์กับตัวของนักศึกษาเองนักศึกษาได้ประโยชน์เองเลยค่ะเข้าแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มแล้วเวลาสอบปลายภาคจะบอกว่าซูมของแต่ละวิชาเนี่ยจะมีเนื้อหาของข้อสอบรวมอยู่ในนั้นเพื่อเป็นโบนัสให้กับคนที่เข้าห้องเรียนแนวข้อสอบแนวข้อสอบมีแน่นอนเวลาสอบปลายภาคอุ้ยข้อสอบคุ้นๆ ข้อสอบคุ้นๆสบายเลยอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ถ้าสะดวกถ้าไม่ติดอะไรจริงๆก็อยากที่จะให้เข้านะคะค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงสุดท้ายก็คือช่วงสอบปลายภาคก็อย่างที่บอกว่าถ้านักศึกษาที่รับข้อสอบเองก็มารับที่วัดพระธรรมกายหรือถ้ารอรับข้อสอบทางไปรษณีย์ก็รอเราส่งไปให้ทางไปรษณีย์นะคะค่ะทีนี้ต่อไปเป็นระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning นะคะ e-learning ก็จะคล้ายๆกับระบบ paper based นะคะเพียงแต่ว่าทุกอย่างการวัดผลก็จะมีทุกอย่างเหมือนกันก็คือมีทั้งแบบฝึกปฏิบัตินะคะการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมสำหรับวิชาสมาธินะคะแล้วก็การสอบปลายภาคนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกันกับระบบ paper based คือระบบปกติเพียงแต่จะขึ้นไปอยู่ในระบบออนไลน์แบบ e-learning อยู่ในเว็บไซต์ทำผ่านเว็บไซต์เหมาะสำหรับคนที่มีอินเทอร์เน็ต1เลยนะคะมีอินเทอร์เน็ต2มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad นะคะแท็บเล็ตต่างๆที่สามารถอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเข้าใช้งานคล่องนะคะที่สำคัญเลยเข้าใช้งานคล่องแต่หลักๆเลยคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเลยเป็นหลักนะคะค่ะแต่แล้วก็ไม่ชอบที่จะเขียนสะดวกง่ายในการพิมพ์มากกว่าสามารถเรียนระบบนี้ได้เลยนะคะก็คือทุกอย่างจะอยู่ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะเรียนแบบนี้นะคะ Google Classroom ของเราเนี่ยจะใช้ระบบ Google Classroom นะคะโดยคนที่เรียนนะคะนักศึกษาที่เรียนก็จะมีแค่บัญชี Gmail ก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะคะค่ะสำหรับการสอบปลายภาควิธีการสอบปลายภาคนะคะก็นักศึกษาเมื่อตอนมาลงทะเบียนเรียนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทะเบียนเนาะเขาก็จะถามว่าจะเลือกรับข้อสอบทางไหนรับเองหรือว่ารับทางไปรษณีย์ใช่ไหมคะหรือว่าจะสอบออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะถ้านักศึกษามารับด้วยตนเองก็จะมีแบบรับด้วยตนเองแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งใ
ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งมานะคะก็คือการส่งไปรษณีย์นั่นเองนะคะแบบที่3ก็คือถ้านักศึกษาเนี่ยแม้ว่าจะแจ้งว่ามารับข้อสอบด้วยตนเองแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะมาเกิดเวลาช่วงนั้นเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกหรืออยู่ต่างประเทศในบางท่านนะคะสามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ในเว็บไซต์ www.dou.us นะคะก็คือข้อสอบเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะหรือจะสอบผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่ www.dhammaquiz.com นะคะก็คือสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทั้ง4ช่องทางเลยค่ะทีนี้มาดูที่การวัดและประเมินผลนะคะของเราเดียวยูเราจะมีทั้งหมด4เกรดนะคะก็คือระดับคะแนนยอดเยี่ยมนะคะก็คือตีเป็นค่าระดับคะแนนที่ 4.0 สัญลักษณ์ก็คือตัว H นะคะ H ฮ่องกงนะคะยอดเยี่ยม Honor นะคะแล้วก็ระดับคะแนนที่ S นะคะก็คือเกรดเฉลี่ยที่ 2.3 นะคะก็คือถือว่าผ่านSatisfactory นะคะแล้วก็เกรดที่3ก็คือ U ก็คือไม่ผ่านการไม่ผ่านนั้นเนี่ยสามารถเกิดได้หลายสาเหตุนะคะการไม่ผ่านสาเหตุที่1ก็คือนักศึกษาไม่ส่งอะไรเลยไม่ส่งอะไรกลับมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดสมุดบันทึกทำแล้วก็ข้อสอบปลายภาคไม่ทำไม่ส่งอะไรทั้งนั้นสาเหตุที่2ส่งเป็นบางอย่างส่งไม่ครบส่งไม่ครบนั่นเองกลับมาไม่ครบหรือส่งครบทุกอย่างแต่ทำหน้าเดียวมีค่ะมีนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะกรณีที่บอกว่ามีทุกอย่างแต่ทำไม่ครบส่งทุกอย่างแต่ทำไม่ครบอย่างเช่นแบบฝึกหัดก็ส่งแต่ทำอยู่ประมาณข้อนึงสมุดบันทึกทำก็ส่งนะคะแต่บันทึกอยู่สักวันหนึ่งสองวันซึ่งข้อกำหนดของเราให้บันทึก5สัปดาห์หรือ7สัปดาห์แต่ทำวันหนึ่งหรือ2วันข้อสอบปลายภาคก็ส่งนะทำครบทุกข้อด้วย60ข้อแต่คะแนนไม่ถึงคะแนนไม่ถึงอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือสอบซึ่งของเราระบบทางไกลสับนักศึกษาในการทำข้อสอบปลายภาคนักศึกษาสามารถเปิดหนังสือประกอบการทำข้อสอบได้นะคะอาจจะมีนักศึกษาบางท่านที่ไม่ทราบก็เลยทำข้อสอบแบบที่ไม่ได้เปิดหนังสือมีน่าจะมีเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้สาเหตุนี้ก็คือส่งทุกอย่างแต่ไม่ผ่านนะคะเพราะว่าคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยพอรวมกันแล้วมันไม่ถึงเกณฑ์ของการให้ผ่านนะคะก็จะไม่ผ่านสองสาเหตุแล้วเนาะมีอีกไหมคะมีอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมีไม่ส่งทุกอย่างกับส่งทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็มีส่งไม่ครบส่งไม่ครบก็จะขาดสมมติว่าส่งแบบฝึกหัดแต่ไม่ส่งข้อสอบก็มีค่ะส่งแบบฝึกหัดส่งข้อสอบแต่ไม่ส่งสมุดบันทึกทำก็มีทุกอย่างเลยนะคะก็เลยจะเป็นเกรดแบบประมาณนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะผ่านเนี่ยต้องส่งครบแล้วก็ทำครบค่ะใช่ผ่านแน่นอนค่ะค่ะต่อไปนะคะค่าระดับคะแนนก็คือ I นะคะ I ก็คือการวัดผลที่ยังไม่สมบูรณ์ค่าระดับคะแนนจะไม่มีนะคะจะไม่ใช่ว่าติดลบนะคะใช่ค่ะการวัดผลที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนักศึกษาบางท่านเนี่ยพอเจอว่าตัวเองติดเกรด I เนี่ยจะกลัวนะคะไม่กล้าที่จะติดต่อฉันทำอะไรผิดอะไรอย่างนี้เปล่าคะนั่นน่ะสิคะหรือจะคิดว่าตัวเองติด U คือไม่ผ่านไปเลยนะก็มีแต่จริงๆแล้วเกรด I เนี่ยมันดีกว่า U นะคะค่ะดีกว่า U ก็คือถ้าติดต่อเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ประจำวิชาผู้ประสานงานรายวิชาโดยตรงเนี่ยเราจะได้ทราบว่าทำไมเราถึงได้เกรด I ค่ะซึ่งเกรด I เนี่ยอาจจะเป็นเพราะนักศึกษาเนี่ยส่งงานไม่ครบเป็นบางอย่างหรือคะแนนของนักศึกษาเนี่ยผลรวมเนี่ยผ่านนะแต่ขาดการส่งสักอย่างนึงนะมันเลยทำให้การวัดผลน่ะมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาติดต่อเข้ามาหาผู้ประสานงานหรือว่าsuccessor ประจำรายวิชาเนี่ยเขาก็จะบอกแหละว่าให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามนั้นอย่างเช่นส่งงานก็ให้ส่งงานตามนั้นแล้วเกรดจะเปลี่ยนนะคะบางท่านนอกจากจะได้เกรด S แล้วนู่นน่ะไปเป็นออนเนอร์เลยก็มีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาติด I อย่ากลัวนะคะขอให้ติดต่อเข้ามากับทางมหาวิทยาลัยจะมีเคสแบบนักศึกษาอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วแบบจะส่งนะส่งไปแล้วนะคะแต่เผอิญว่ามันต่างประเทศนะคะมันขนส่งทางเรือบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ต้องติด I ไว้ก่อนรอแบบฝึกหัดมาใช่เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการที่ได้เกรด I เนี่ยไม่ผ่านเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะค่ะ
เนาะก็ถ้าได้เกรดไอนี่ไม่ต้องกลัวนะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะต่อไปเกณฑ์ของการได้เกียรตินิยมนะคะก็น่าจะมีนักศึกษาหลายๆท่านนะคะที่มีลุ้นมีความตั้งใจตั้งแต่แรกว่าอยากที่จะได้เกียรตินิยมนะคะต้องทราบจะต้องทราบเกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยมนิดนึงนะคะส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้คาดหวังก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนเราก็ได้ความรู้เนาะสิ่งที่ได้ก็คือความรู้อยู่แล้วนะคะค่ะส่วนสำหรับท่านที่ลุ้นเกียรตินิยมนะคะเกียรตินิยมของเรามี4เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกก็คือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.6 ขึ้นไป 3.6 ขึ้นไปก็คือคะแนนสะสมทั้งหมดนะคะผลรวมทั้งหมดน่ะ3.6 ขึ้นไปและจะต้องไม่มีการลงทะเบียนซ้ำหรือรีเกรดตลอดการศึกษาการลงทะเบียนซ้ำก็คืออย่างเช่นเทอมนี้นะคะพี่เล็กเนี่ยลงวิชาสมาธิตั้งใจว่าจะต้องได้ออนเนอร์แน่ๆเลยแต่พอเกรดออกมาเนี่ยได้แค่เกรด S พี่เล็กไม่พอใจเพราะว่าเอ้ยเราอะอยากได้เกียรตินิยมนะเพราะฉะนั้นพี่เล็กก็เลยใช้วิธีการมาลงทะเบียนวิชาเดิมก็คือสมาธิ1เนี่ยลงครั้งที่2ค่ะเพื่อที่จะให้ครั้งที่2เนี่ยได้เกรดออนเนอร์นะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนซ้ำนะคะก็คือลงทะเบียนวิชาเดิม2ครั้งขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นการลงทะเบียนซ้ำค่ะทีนี้เกณฑ์ข้อที่3ก็คือผ่านการวัดระดับความรู้องค์รวมในระดับยอดเยี่ยมหรือว่าการไปสัมมนาองค์รวมการผ่านการวัดระดับความรู้องค์รวมระดับยอดเยี่ยมก็คือการสอบนะคะสอบครั้งสุดท้ายที่เมื่อสักครู่ได้อธิบายวงจรการเรียนไปแล้วนะคะก็คือพอเก็บครบทั้ง28วิชาก่อนที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยจะจบดีโอยูเนี่ยจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้องค์รวมหรือจะไปสัมมนาองค์รวมก็ได้ก็คือให้เลือกไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้ากรณีที่สอบเนี่ยจะต้องได้คะแนนในระดับยอดเยี่ยมนะคะเท่านั้นด้วยนะคะถ้าเรียนมาทั้งหมด28วิชาได้เกรดออนเนอร์ทั้งหมดแต่สอบครั้งสุดท้ายเนี่ยได้ S ก็จะไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการสอบวัดระดับความรู้องค์รวมก็จะได้เกรดออนเนอร์ด้วยค่ะค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีค่ะและก็สภามหาวิทยาลัยนะคะเห็นสมควรที่จะอนุมัติให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมค่ะต่อไปก็จะเป็นการวัดระดับความรู้องค์รวมนะคะอันนี้จะอธิบายนะคะใช่จะอธิบายลงรายละเอียดลึกนะคะว่าทำยังไงนะคะจะได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแบบที่1 นะคะเป็นการสอบวัดระดับความรู้องค์รวมนะคะก่อนการสอบนั้นเราก็จะมีการบรรยายสรุปให้ด้วยนะคะบรรยายสรุปผ่านทางซูมนะคะทั้งหมด15วิชาค่ะเป็นวิชาหลักของเรานะคะที่จะต้องเอามาสอบนะคะแล้วหลังจากที่เรามีการบรรยายแล้ว1อาทิตย์เราก็จะมาสอบเลยนะคะซึ่งในการสอบนั้นเราก็จะเป็นการเข้าห้องสอบอะค่ะเข้าห้องสอบห้ามเปิดหนังสือไม่ให้มีช็อตโน้ตไม่ให้มีหนังสืออะไรใดๆมีเจ้าหน้าที่คุมสอบนะคะข้อสอบ120ข้อนะคะทั้งหมดที่เรียนมานะคะปรนัย120ข้ออัตนัย5ข้อ5ข้อค่ะฉะนั้นท่านที่ได้ต้องการเกียรตินิยมนะคะต้องได้ออนเนอร์เท่านั้นนะคะสำหรับการสอบระดับความรู้องค์รวมนะคะหรือนะคะรู้สึกว่าเรียนจบมานานแล้วอะมันลืมไปหมดแล้วอะค่ะก็เลือกไปแบบที่2ค่ะแบบที่2นี่เป็นการสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมนะคะเราก็จะเอาทั้งหมดที่เราเรียนมาแหละค่ะมาประมวลในการสัมมนาครั้งนี้นะคะเป็นสัมมนาแบบเชิงภาคปฏิบัติเราจะเน้นปฏิบัติซะมากกว่านะคะเราจะไปส่วนใหญ่แล้วเราจะไปจัดที่เขาแก้วเสด็จนะคะเราใช้เวลา3วัน2คืนนะคะในการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะคะค่ะสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็เป็นมันจะมีไปอยู่ร่วมกันไปอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นทีมไปอยู่กับเพื่อนๆที่จบในรุ่นเดียวกันนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน3วัน2คืนนะคะค่ะแล้วก็จะจัดส่วนใหญ่จะจัดอยู่ที่เขาแก้วเสด็จแล้วก็จะจัดประมาณปลายปีนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่วางแผนใกล้ละใกล้จะเรียนครบแล้วนะคะขอเสนอว่าให้ไปสัมมนาสนุกแน่นอนน่าจะมีนะคะเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาปฐมนิเทศมารับฟังปฐมนิเทศวันนี้น่าจะมีนักศึกษาที่ใกล้จะจบแล้วนะคะก็จะได้วางแผนปกติเนี่ยการสอบของเราจะสอบช่วงกลางปีก็คือช่วงมิถุนายนส่วนการสัมมนาเราจะจัดปลายปีนะคะช่วงปลายปีหลังจากออกพรรษาหลังจากกฐินนะคะใช่ค่ะค่ะ
อยากให้เตรียมตัวนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็วางแผนนะคะวางแผนไว้นะคะค่ะถ้าเกิดอยากจะไปสัมมนาเราก็ดูวันไว้เลยค่ะว่าเออเราจะสะดวกไหมเราจะว่างไหมลองติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเออประมาณเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เราจริงๆเรามีกำหนดวันมาแล้วล่ะเรากำหนดวันมาแล้วนะคะส่วนท่านใดจะสอบนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะเราจะสอบก็เตรียมตัวให้พร้อมได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็สมัครเพื่อสอบองค์รวมได้เลยนะคะได้เลยต้องก็จะได้จะได้อะไรนะคะชีทสรุปชีทสรุปเข้าไปศึกษาเนื้อหาชีทที่ดูเหมือนไม่ใช่ชีทจะเล่มหนาหน่อยนะคะแต่ถ้าพอมีเวลาก็อ่านหนังสือให้ครบทุกเล่มได้ค่ะค่ะนี่นะคะเป็นการสอบก็จะจัดในเดือนมิถุนายนนะคะส่วนสัมมนาเราก็จะจัดในเดือนธันวาคม1ปีนะคะเราจะจัดแค่อย่างละ1ครั้งเท่านั้นสอบ1ครั้งสัมมนาแค่1ครั้งค่ะฉะนั้นนักศึกษาต้องวางแผนดีๆว่าอยากจะไปทางไหนอยากจะสอบหรือสัมมนานะคะตามกำหนดการนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นสัมมนาประจำทุกวิชานะคะซึ่งแต่ก่อนน่ะก่อนโควิดเราจัดประจำอยู่แล้วค่ะเราก็จะมีบางวิชาที่เราจะมีให้สัมมนานะคะที่มาเห็นบางวิชาที่จะให้เห็นพระอาจารย์เลยแล้วก็ให้เห็นนักศึกษาเลยอย่างนี้มานั่งพูดคุยกันแล้วก็มีบทฝึกมีเรื่องราวให้เราได้ฝึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ก่อนเรามีเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ฟื้นนะคะตอนนี้ก็จะจัดที่ซูมเป็นหลักก็คือการซูมสอนประจำรายวิชานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์แต่ก่อนเราก็จัดบ่อยค่ะค่ะแต่ก่อนจัดบ่อยมากเธอมีน่าจะไม่ได้จัดเนาะมันเวลาเพิ่งจะไปมาเพิ่งจะไปมาด้วยใช่ค่ะเวลากระชั้นด้วยนะคะก็ไปตามสถานที่ต่างๆที่หลวงปู่ท่านเคยไปมาตั้งแต่ท่านเกิดเลยจนถึงท่านบรรลุธรรมท่านอยู่วัดปากน้ำเลยสุดท้ายเลยที่สุดท้ายนะคะเทอมหน้าอาจจะมีเดี๋ยวรอติดตามปฏิทินอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะไปจัดที่อินเดียนะคะสังเวชนีใช่ไหมสถานใช่ไหมเราจะไปกันเนี่ยค่ะเดือนกุมภาถ้าปีนี้นี่จะไปอีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่7ที่7นี้7กุมภานี้นะคะค่ะถ้าเกิดอยากจะไปอยากจะอยากไปดูบรรยากาศกับดิวยูนะคะจองไว้ปีหน้าได้เลยค่ะค่ะประมาณเดือนกุมภาปีหน้าปี68นะคะกุมภาของทุกปีใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้น่าจะเต็มแล้วนะคะค่ะต่อไปเรามาดูบรรยากาศของการเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการศึกษาด้วยตนเองของเนื่องจากของเราเนี่ยมหาวิทยาลัยของเรานะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลนะคะก็จะเน้นการศึกษาเนื้อหาหนังสือทั้งหมดนะคะจากตำราค่ะที่เป็นรูปเล่มหรือว่าถ้านักศึกษาสะดวกแบบเรียนออนไลน์ก็จะศึกษาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็จะมีระบบการเรียนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE หรือว่า Zoom นะคะค่ะของเราก็จะมีบางวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบไลน์คอลไลน์คอลก็คือได้ยินแค่เสียงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะสามารถแชร์ได้แล้วแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมันก็จะเล็กเนาะค่ะส่วนถ้าหน้าจอจะใหญ่หน่อยก็จะเป็นผ่านระบบทาง Zoom นะคะก็จะมีสื่อประกอบการเรียนทั้งวิดีโอบ้างไฟล์ PDF บ้างหรือว่าเป็นภาพบ้างนะคะพระอาจารย์ประจำวิชาก็จะอยู่ในห้องไลน์กลุ่มประจำวิชากับทุกวิชาเลยนะคะบางรูปท่านอาจจะไม่ได้แสดงตัวแต่พระอาจารย์อยู่ในห้องแอบมองอยู่ค่ะแอบมองอยู่แอบเก็บข้อมูลนักศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนในรายวิชานั้นๆเนี่ยสามารถสอบถามเข้าไปได้เลยถามเข้าไปในห้องไลน์กลุ่มเลยนะคะเพื่อที่เพื่อนอาจจะมีคำถามเหมือนกันนะคะก็จะได้ความรู้ไปด้วยกันเนาะใช่ค่ะถามเข้าไปแล้วมีพระอาจารย์ตอบค่ะก็ความรู้ก็จะได้แล้วทุกคนที่อ่านก็จะได้ความรู้ด้วยเลยนะคะก็ถามตอบปัญหาแล้วก็มีการสอนนะคะมีซักเซสเซอร์ประจำวิชาช่วยแนะนำการเรียนช่วยประคับประคองการเรียนให้กับนักศึกษาเรียนจบในวิชานั้นๆอย่างคอมพลีทเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นห้องไลน์กลุ่มนี้สำคัญเลยนะคะให้นักศึกษาเข้านะเข้าทุกกลุ่มค่ะค่ะแล้วก็จะมีในบางรายวิชาก็ศึกษาผ่าน YouTube แล้วก็ Facebook Live นะคะก็จะเนื้อหาบางวิชานะคะที่มีการเรียนการสอนไปแล้วเนี่ยบางวิชาที่เขาทำไว้ดีนะคะก็จะอัพขึ้นไว้ใน YouTube นะคะใน Facebook ก็จะมีเหมือนกันนะคะ Dio Channel ค่ะช่อง Dio Channel นะคะ YouTube ค่ะแล้วก็ Facebook ของศูนย์ประสานงาน DOU นะคะก็กดเป็นเพื่อนไว้ได้นะคะ คะเพื่อติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยค่ะมาถึงการติดต่อ DOU นะคะเราจะติดต่อ DOU ได้ทางไหนบ้างนะคะก็วันจันทร์ถึงเสาร์นะคะเราก็จะเป
เปิดอยู่ที่นะคะอาคาร100ปีคุณยายนะคะชั้นที่2ค่ะค่ะที่วัดพระธรรมกายนะคะเวลานะคะ 9:00 นจนถึง 11:00 นอันนี้เป็นเวลาช่วงเช้านะคะส่วนในช่วงบ่ายเราก็จะเปิดตั้งแต่ 13:00 นถึง 17:00 นเลยนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะมาลงทะเบียนรับข้อสอบนะคะวันจันทร์ถึงเสาร์ให้มาที่อาคาร100ปีคุณยายชั้น2นะคะตามวันเวลานี้นะคะส่วนในวันอาทิตย์นะคะก็จะมีอยู่ที่เสาสภาธรรมกายสากลนะคะเสา NN นอร์เวย์นะคะ26นะคะเวลา 8:00 นถึง 15:00 นอันนี้สามารถช่วงรับข้อสอบละมารับข้อสอบได้เลยที่เสานี้นะคะหรือนะคะโทรศัพท์นะคะ0955191911นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยรับและตอบปัญหาที่นักศึกษาข้องใจนะคะหรือว่าอยากจะขอข้อมูลนะคะหรือติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.dou.us นะคะเป็นเพจเป็นเว็บไซต์ของเราโดยตรงเลยมีความรู้มีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาการจัดการเรียนการสอนหรือว่าถ้าเกิดจำรหัสนักศึกษาได้สามารถเข้าไปดูผลการเรียนตัวเองได้ไปดูทุกอย่างที่ตัวเองอยู่ในนี้ค่ะได้หมดเลยในเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็คือมีประวัติการเรียนด้วยใช่มีทุกอย่างเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะหรือจะเป็นอีเมลนะคะสำหรับนักศึกษาต่างประเทศต้องการจะส่งการบ้านทางอีเมลนะคะก็จะเป็น edu นะคะ assign นะคะ dou.us นะคะค่ะแล้วก็ Facebook นะคะที่แจ้งไปนะคะศูนย์ประสานงาน dou นะคะแล้วก็ LINE @นะคะมี @ด้วยนะคะ @dou.usUS นะคะอันนี้เป็นไลน์แอดของเรานะคะก็มีไลน์แอดของศูนย์ประสานงานมีแอดมินนะคะคอยตอบนะคะอันนี้เป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เมื่อกี้ที่แจ้งไปนะคะว่าสามารถลงทะเบียนได้ตนเองได้นะคะก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะก็จะได้ทราบว่าเราต้องการจะลงวิชาอะไรมีรายวิชาบอกและวิชาที่เราต้องเรียนนะคะมันจะมีแบบมีโปรแกรมให้เลยว่าเราควรจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเหลือวิชาอะไรที่ยังไม่เรียนจะโชว์เฉพาะวิชาที่เรายังไม่ได้เรียนใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปดูผลการเรียนนะคะมันก็จะบอกเลยว่าเขาก็จะบอกเลยว่าวิชานี้ได้เกรดอะไรวิชานี้ติดยูนะยังไม่ผ่านเราต้องลงซ่อมอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถดูได้เลยนะคะค่ะแล้วก็สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้เลยนะคะถ้าฉะนั้นนักศึกษาต้องจำรหัสของเราทั้งหมด10หลักให้ได้แม่นยำเลยนะคะต่อไปก็เป็นปฏิทินการศึกษาของภาคเรียนนี้นะคะก็ปกติแล้วเนี่ยเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะได้ไปนอกเหนือจากหนังสือแบบฝึกหัดสมุดบันทึกธรรมแล้วก็จะมีปฏิทินการศึกษาที่แน่ไปนะคะก็คือกระดาษ A4 1แผ่นนะคะอันนั้นนะคะจะแจ้งกำหนดการของการเรียนของเทอม1ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเทอมนี้ทั้งหมดนะคะเราเริ่มเปิดการเรียนมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะคะแล้วก็เราจะสอบแล้วด้วยยิ่งพักหมายความว่าเดือนธันวาทั้งเดือนมกราทั้งเดือนเนี่ยคือเป็นช่วงของการทำการบ้านแบบฝึกหัดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมนะคะการสอบเนี่ยรับข้อสอบค่ะจะเริ่มวันที่25กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนานะคะรับข้อสอบได้ส่วนนักศึกษาที่แจ้งว่ารับข้อสอบทางไปรษณีย์นะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้ถ้าช่วงระยะเวลาภายใน25กุมภาถึง2มีนายังไม่ได้รับข้อสอบนะคะเดี๋ยวแจ้งเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ใน LINE @ศูนย์ประสานงาน DOU ได้เลยนะคะว่ายังไม่ได้รับข้อสอบเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดนะคะผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าทำข้อสอบผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะสอบถามความเหมาะสมกับนักศึกษาว่านักศึกษาสะดวกแบบไหนถ้าไม่สะดวกทุกอย่างเลยไม่สะดวกทุกทางเราก็จะจัดส่งไปให้อีกรอบต้องส่งไปให้ไหมค่ะแต่ถ้าสะดวกและรวดเร็วก็ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์หรือทำข้อสอบทางออนไลน์ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อรับข้อสอบไปแล้วนะคะให้นักศึกษาทำข้อสอบนะคะซึ่งความหมายก็คือถ้าเป็นการวางแผนการเรียนที่ดีก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาจนถึงมกราและกุมภาทั้งเดือนเนี่ยนักศึกษาจะต้องบันทึกผลการปฏิบัติธรรมทำแบบฝึกหัด
ไว้รอแล้วหรือเสร็จแล้วเพื่อที่ว่าช่วงการสอบปลายภาคจะไม่ได้หนักเกินไปใช่ค่ะทำแต่ข้อสอบอย่างเดียวใช่ก็คือรับข้อสอบไปแล้วก็ทำเฉพาะข้อสอบอย่างเดียวมีเวลาในการอ่านหนังสือเปิดหนังสือเพื่อที่จะทำข้อสอบนะคะมีเวลาเต็มที่เฉพาะการทำข้อสอบตรวจสอบความเรียบร้อยของเราด้วยใช่แล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดนะคะและก็เมื่อทำข้อสอบแล้วช่วงส่งข้อสอบ3-11 มีนาไม่ใช่ส่งเฉพาะข้อสอบนะคะส่งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะส่งแบบฝึกหัดสมุดบันทึกธรรมและก็ข้อสอบปลายภาคเพื่อที่จะส่งกลับมาทางมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะทำการวัดผลการเรียนท่านใดที่ยืมคืนหนังสือยืมคืนนะคะก็ส่งกลับมาด้วยค่ะใช่ค่ะก็ส่งกลับมาพร้อมกันนะคะ3-11 มีนาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะประกาศผลสอบในวันที่31 มีนาคมนะคะทางไม่ว่าจะเป็นห้องไลน์กลุ่มเพราะฉะนั้นส่งข้อสอบแล้วอย่าเพิ่งออกจากห้องนะคะรอฟังผลก่อนนะคะรอฟังผลสอบก่อนไม่ต้องอายนะคะคือเราจะใส่แค่รหัสนักศึกษาไม่มีชื่อเพื่อนไม่ทราบนะคะว่าเราชื่ออะไรไม่ทราบเพื่อนไม่ทราบนะคะเราไม่ได้แบบว่าจะไอ้นี่นะคะเราใช้เฉพาะรหัสนักศึกษาเท่านั้นเองแล้วก็บอกแค่เกรดนะคะอันนี้เลยค่ะสำคัญนักศึกษาที่ติดไอนะคะให้รีบติดต่อมาที่ successor หรือว่าผู้ประสานงานรายวิชานะคะในห้องไลน์กลุ่มนั้นและวิชานั้นๆนั่นเองติดไอรีบติดต่อเลยนะคะเพื่อที่จะได้รีบแก้เกรดแก้เกรดเสร็จแล้วจะได้ลงทะเบียนเรียนต่อในเทอมถัดไปเลยเนาะใช่ค่ะก็31 มีนานี่ก็ประกาศผลสอบแล้วก็สามารถลงทะเบียนต่อได้เลยใช่ค่ะเมื่อลงทะเบียนเรียนต่อแล้วก็เริ่มทำการบ้านแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเป็นลูปของการเรียนเหมือนเดิมนะคะจบครบแล้วค่ะจบครบแล้วมีคำถามไหมคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการสอบถามค่ะในสายอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าพิธีกรพูดเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะขอเริ่มฟังทันไหมคะมีคำถามไหมคะพระอาจารย์จะเปิดไมค์ใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ที่ชื่อจอมยุทธพเนจรพระอาจารย์จะเปิดไมค์ไหมคะมีคำถามหรือเปล่าคะพิมพ์มาได้นะคะถ้าไม่กล้าถามถ้าไม่กล้าเปิดไมค์สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะเปิดไมค์ได้ค่ะมีคำถามไหมคะโอ้พี่เฉลิมพลก็มานะคะมาให้กำลังใจพิธีกร2คนทุกเทอมเลยขอบคุณนะคะพี่เฉลิมพลเอาสมาธิ4-7หนังสือยืมคืนอ๋อเฉพาะสมาธิ4-7นะคะหนังสือยืมคืนอันนี้คงจะหมายถึงพระอาจารย์เนาะที่เป็นพระภิกษุนะคะหนังสือยืมคืนลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าเพิ่งคืนนะคะเผื่อได้เกรดไอเผื่อได้เกรดไอนะคะจะได้ใช้หนังสือเปิดในการทำข้อสอบใหม่นะคะเปิดไม่ได้พี่ตะวันฉายเหรอคะพี่ตะวันฉายจะถามสอบถามอะไรคะเปิดไม่ได้พี่เขาบอกนั่นสิเออเปิดไม่ได้จริงๆค่ะอ๋อโฮสล็อกไว้เหรอคะใช่ค่ะมีปลดล็อกให้หน่อยพิมพ์ได้ไหมคะพิมพ์ได้ไหมคะเพิ่งเข้าอ๋อพี่ตะวันฉายอาจจะเข้ามาฟังไม่ทันตั้งแต่แรกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ฟังเราจะมีการบันทึกไว้อยู่แล้วไปฟังย้อนหลังนะคะถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไลน์มาหาน้องแอร์ส่วนตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้นะคะเดี๋ยวจะมีฟังย้อนหลังเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ในห้องปฐมนิเทศนะคะเดี๋ยวนักศึกษาที่เข้ามาทีหลังนะคะไม่ทันตั้งแต่แรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ให้ฟังทบทวนย้อนหลังนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยประเด็นไหนนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่ตะวันฉายฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถามน้องแอร์ส่วนตัวนอกรอบอีกทีนึงนะคะว่าจะให้อธิบายประเด็นไหนเพิ่มเติมนะคะขอลิงก์ทำกิจกรรม GB411ด้วยครับลิงก์กิจกรรมลิงก์เดิมเปิดไม่ได้พี่เฉลิมพลอ๋อไม่มีแล้วค่ะ
ที่เฉลิมพลไม่มีแล้วค่ะให้ดูแค่ในหนังสือได้เลยค่ะแล้วก็ทำแบบฝึกได้เลยค่ะใน YouTube เขาลบออกไปหมดแล้วอืมค่ะการสอบองค์รวมเฉพาะคนใกล้เรียนจบใช่ไหมครับไม่ใช่ใกล้เรียนจบค่ะต้องจบค่ะต้องเรียนจบก่อนจะต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบก่อนนะเจ้าค่ะถ้าเก็บหน่วยกิตไม่ครบก็สอบไม่ได้จะต้องเก็บทั้ง28วิชาครบก่อนวิชาบังคับ15วิชาแล้วก็วิชาเลือกอีกนะคะรวม28วิชาค่ะจะต้องเก็บให้ครบทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถสอบองค์รวมได้ค่ะน่าเสียดายนะครับใช่ค่ะไม่รู้ว่าใครลบไปนะคะอาจจะไปเอาลิงก์ของของที่อื่นมาแล้วเขาก็ไม่แบบเขาลบก็ลบทิ้งไปแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนลิงก์ประกอบรายวิชามีคำถามอีกไหมคะแต่หนังสือศาสนศึกษานี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ ข้อมูลเยอะมากค่ะเล่มใหญ่มากนะคะเล่มใหญ่มากค่ะก็คือรวมทุกศาสนามาไว้ให้เราศึกษานั่นเองนะคะค่ะได้ค่ะสอบองค์รวมได้ค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะให้เลือกนะคะพี่ค่ะใกล้จะจบแล้วใช่ไหมคะโอ้สอบอ๋อเป็นพีดีกีใช่ไหมคะค่ะอืมก็หมายถึงว่าจบภายในเทอมนี้ใช่ไหมคะเทอมนี้อ๋อก็เดี๋ยวรอประกาศผลวันที่11มีนาค่ะพี่ถ้าเกิดพี่ผ่านนะคะพี่ก็สามารถมาแจ้งความจำนนว่าจะขอสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเช็ครายวิชาของพี่อะค่ะว่ามันครบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะมีอีกไหมคะนี้เห็นมีนักศึกษาหลายวิชาสมาธิหลายรูปเลยนะคะหลายท่านเลยที่เข้ามาอย่าลืมบันทึกผลการปฏิบัติธรรมนะคะบันทึกบ้างหรือยังคะวันนี้สมาธิ6มีซูมนะคะพี่สุทัศินีนะคะเดี๋ยวพบกันในห้องซูมคืนนี้นะคะด้วยความเป็นสองทุ่มผู้ประสานงานซักเซสเซอร์ก็เข้าห้องมาด้วยนะคะพี่สุพรรณีนะคะมาตามนักศึกษาในห้องปฐมนิเทศนะคะเย็นนี้นะคะใครที่เรียนวิชาสมาธิ6นะคะพบกันในห้องซูมนะคะมีพระอาจารย์หลายรูปด้วยนะคะน่าจะใกล้จบแล้วนะคะน่าจะใกล้กันจบแล้วนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งสมัครเรียนเทอมนี้มีข้อสงสัยไหมคะนักศึกษาที่เพิ่งเรียนใหม่เลยเทอมนี้ค่ะส่วนมากเลยก็คือจะลงให้สมาธิหนึ่งเนาะถ้าใครที่ลงเรียนสองวิชาจะลงวิชาสมาธิหนึ่งแล้ววิชาจักรวาลหรือว่าความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมีไหมคะแบบมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะสอบถามเข้ามาได้นะคะเข้าใจระบบการเรียนไหมคะพอเข้าใจไหมคะเพราะว่านักศึกษาที่เพิ่งสมัครมาใหม่เนี่ยอาจจะงงว่าวงจรการเรียนของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะเมื่อหลังจากที่ทำการบ้านแล้วเนี่ยต้องสอบเสร็จแล้วต้องทำยังไงต้องเข้ามาฟังปฐมนิเทศบ่อยๆจะเข้าใจวงจรนี้ดี เหมือนพี่เฉลิมพลสอบถามหน่อยได้ไหมคะพี่เฉลิมพลเข้ามาทุกเทอมเลยหนูอยากรู้ว่าแบบแต่ละครั้งที่พี่เข้ามาเนี่ยพี่เหมือนกับว่าเข้าใจระบบการเรียนเพิ่มขึ้นไหมคะ เหมือนกับเข้าใจมากขึ้นครับโอเคค่ะพี่ไม่ยากใช่ไหมคะพี่ไม่ยากเห็นไหมพี่เขาบอกแล้วไม่ยากนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเรียนสมาธิหนึ่งและจักรวาลค่ะโอ้ไม่ค่อยเข้าใจตรงไหนคะก็เอาแยกเป็นวิชาได้ไหมคะสมาธิก็พี่ตะวันฉายก็สอบถามน้องแอร์เข้ามาส่วนตัวได้เลยส่วนวิชาจักรวาลวิทยานะคะก็สอบถามน้องปลาได้เลยนะคะน้องปลาเป็นผู้ประสานงานประจำวิชานะคะถ้าไม่กล้าถามในห้องไลน์นะคะก็ถามส่วนตัวได้จริงๆแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอะคะ
ม่เข้าใจวิธีการหรือว่าวิธีการหาคำตอบคำตอบเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหนังสือหมดเลยเพราะว่าเล็กก็เรียนผ่านมาแล้วนะจักรวาลมันก็มันข้อมูลมันเยอะก็จริงค่ะแต่ว่ามันอยู่ในหนังสือหมดเลยค่ะพี่ค่ะพี่ต้องลองอ่านบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านคำถามดูนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆลองถามผู้ประสานงานดูนะคะถามได้ค่ะดีกว่าไม่ถามนะคะใช่ๆค่ะเพราะถ้าเกิดวิชาสมาธิอ่ะไม่เข้าใจวิชาสมาธิอ่ะ1ยังไม่เข้าใจเนี่ยนะจะ2จะ3เนี่ยมันจะยิ่งยากมันจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นไงฉะนั้น1จะต้องปูพื้นฐานให้ดีก่อนค่ะเอาง่ายๆต้องเข้าใจละสมาธิต้องเอาให้เข้าใจค่ะค่ะแต่ว่าพี่เขาถามมาอยู่ค่ะจักรวาลสนุกมากขอบคุณค่ะพี่แปลวเนื้อหาเล่มใหม่นะคะก็ถ้านักศึกษาที่เพิ่งลงจักรวาลวิทยาเทอมนี้เป็นครั้งแรกก็คือมีบุญมากเลยได้เรียนตำราเล่มใหม่นะคะเพิ่งวางแผงสดๆร้อนๆนี่เองนะคะเนื้อหาปรับปรุงใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็มีการอัปเดตนะคะข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะคะอยากถามนักศึกษาค่ะว่าท่านใดที่ทำแบบฝึกหัดไปบ้างแล้วค่ะช่วยกดดึงให้ดูหน่อยค่ะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ให้ผู้ประสานงานรายวิชาหน่อยนะคะเพราะว่าเงียบกันมากเงียบมากเลยเดือนมกราคมนี่เงียบทั้งเดือนเลยนะคะเราก็จะเงียบหายไปกับการต้อนรับพระธรรมยาตราเนาะกับกิจกรรมโอ้ยเป็นกำลังใจมากเลยค่ะคือในห้องไลน์อ่ะนักศึกษาเงียบจริงๆเงียบมันเป็นช่วงธรรมยาตาด้วยเราก็ค่ะทำไมนักศึกษาเงียบจังเลยนักศึกษาทำหรือยังเราก็ด้วยความเป็นห่วงไม่มีถามเข้ามาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วขอกำลังใจเพิ่มอีกหนึ่งค่ะนักศึกษาที่เรียนวิชาสมาธิได้บันทึกผลการปฏิบัติธรรมบ้างหรือยังคะกด2ให้หนูหน่อยค่ะกด2ค่ะอันนี้บันทึกแล้วกด2เย้โอ้ยดีใจโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเราอยากจะให้นักศึกษาจบไปด้วยแบบสมบูรณ์นะคะได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ได้ส่งให้ครบเลยนะคะแล้วก็ได้เกรดไปด้วยนะคะค่ะเราก็เลยแบบพยายามที่จะออกแบบกิจกรรมนะคะหรือว่าการสอนเสริมมีการนิมนต์พระอาจารย์ประจำวิชาสอนในบางรายวิชาที่ยากอะนะคะที่มองว่านักศึกษาอาจจะยากอย่างเช่นสมาธิตั้งแต่เล่ม4 5 6 7ไปเนี่ยจะเริ่มมีการสอนเสริมเข้ามาพระไตรปิฎกก็จะต้องมีการสอนเสริมเพราะว่าจะต้องสอนในการค้นคว้าพระไตรปิฎกซึ่งถ้านักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ตั้งแต่พระไตรปิฎกเบื้องต้นเนี่ย45เล่มต่อไปนักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้สบายเลยสำหรับอ่านสบายเลยอยากจะรู้ตอนไหนไปเปิดทุกวันนี้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือแล้วค่ะเรามีแอปพลิเคชันด้วยอยากรู้เรื่องอะไรแค่เซิร์ชเข้าไปนะเนี่ยค่ะมันคือวิธีการถ้าเกิดได้มาลงพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วก็ได้มาเข้าซูมกับพระอาจารย์เนี่ยท่านจะสอนวิธีการฉะนั้นคุณไม่ต้องไปยืนอ่านหนังสือ45เล่มแล้วค่ะคุณอยากรู้ข้อไหนอยากรู้เรื่องไหนคุณแค่ไปเซิร์ชในแอปพลิเคชันมันแบบมันตอบโจทย์มากค่ะอยากให้สอนเสริมนี่คือดีจริงไม่ว่าจะวิชาไหนใช่เพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็จะเพิ่มความรู้ให้เราด้วยใช่ไอ้ความที่ไม่เข้าใจของเรานะก็จะเข้าใจค่ะได้ความรู้เนาะมีคำถามเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีคำถามแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะปิดการประถมนิเทศสำหรับเทอมนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเทอมหน้าค่อยมาพบกันใหม่พบกันทุกเทอมเลยค่ะตั้งใจให้เงียบค่ะลองดูการตอบรับจากนักศึกษาพรุ่งนี้ใครมาอาทิตย์ต้นเดือนก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพบผู้ประสานงานได้ที่เสา M 25 M man นะคะ25 M 25นะคะแล้วก็สำหรับนักศึกษารายวิชาสมาธิตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าไม่ได้มาวัดเดี๋ยวเราจะมีห้องซูมให้สำหรับปฏิบัติธรรมออนไลน์นะคะเดี๋ยวจะส่งพรุ่งนี้เช้าจะส่งให้ในห้องไลน์นะคะสามารถนั่งผ่านห้องไลน์ได้เลยค่ะหรือถ้าไม่ได้เรียนสมาธิแล้วก็คือเก็บครบ7วิชาแล้วจะเข้ามานั่งสมาธิด้วยกันก็ได้เลยนะคะเชิญชวนเลยยินดีค่ะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะพี่
ที่เฉลิมพลนะคะศาสนาศึกษาทำเสร็จแล้ว4ศาสนาแล้วครับโอ้เยี่ยมค่ะพี่เยี่ยมเลยค่ะทำวันละศาสนาก็ยังดีค่ะพี่ก่อนจะสอบวันที่25กุมภาค่ะค่อนข้างเยอะนะคะวิชานี้ค่ะค่ะก็ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะถ้าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมเนาะรู้จักผู้ประสานงานอยู่แล้วนะคะไลน์เข้าไปสอบถามได้เลยค่ะโอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะปิดการปฐมนิเทศเพียงเท่านี้นะคะค่ะก็พวกเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านนะคะก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาร่วมรับฟังการปฐมนิเทศของภาคเรียนที่1ปีพุทธศักราช2567ในครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าก็คือเทอมซัมเมอร์นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราแจ้งวันไปอีกทีนึงนะคะค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะก็ต้องสำหรับวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะคะ